สวัสดีครับวันนี้ผมชวนมาทำน้ำพริกเห็ดฟางผมก็ต้องปรุงส่วนผสมก็จะมีครับผมพริกขี้หนูกระเทียมหอมแดงเกลือผงชูรสน้ำปลาไม่ใส่ก็ได้นะครับผมแล้วก็เห็ดฟางครับเห็ดฟางที่ขึ้นในสวนฟางครับผมหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเห็ดฟางครับเราไปเตรียมเมนูกันครับครับพริกขี้หนูกระเทียมหอมแดงเดี๋ยวเราจะพาไปคั่วไฟนะครับผมพริกขี้หนูวันนี้ผมใช้ทั้งพริกแดงจินดาแล้วก็พริกขี้หนูสวนครับกระเทียมหอมแดงกระเทียมวันนี้ผมใช้ทั้งกระเทียมบ้านและกระเทียมจีนนะครับครับส่วนเห็ดฟางเราก็พาไปย่างไฟนะครับผมส่วนน้ำปลาร้าเดี๋ยวเราก็พาไปต้มเช่นกันครับครับส่วนผักชีต้นหอมเดี๋ยวเราจะพาไปโรยหน้าน้ำพริกเห็ดของเรานะครับผมน้ำพริกเห็ดฟางครับครับจากนั้นก็ใส่พริกกระเทียมหอมแดงที่เราพาไปคั่วไฟครับผมครับหลังจากตำพริกขี้หนูกระเทียมหอมแดงเริ่มละเอียดแล้วตำด้วยเกลือผงชูรสเลยครับแล้วก็น้ำปลาร้าครับน้ำปลาร้าต้มครับผมตำด้วยเห็ดฟางที่เราย่างไปมาแล้วครับผมฟางเท่ากับเครื่องเลยนะครับน้ำพริกของเราเริ่มจะเย็นนะครับผมชิมดูครับน้ำปลาไปอีกหน่อยนะครับใส่หมดแล้วได้ครับผมตักใส่จานเลยครับจากนั้นก็โรยด้วยผักชีต้นหอมครับผมเสร็จแล้วครับน้ำพริกเห็ดฟางครับมาทานน้ำพริกเห็ดฟางกันครับผมครับกับแตงกวาสตอชีฝรั่งครับขอบคุณที่รับชมนะครับผมช่วยกดให้กำลังใจกดติดตามด้วยครับขอบคุณครับ